โอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมแองกิเบอร์209นะฮะเสียงได้แหละวันนี้เราจะมาเดินทางกันขนาดนี้เราพักรถอยู่ก็คงจะไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนยินดีต้อนรับเข้าสู่แองกิเบอร์209 Avenger ครับไปต่อ
โอเคนะฮะตอนนี้เรามาถึงสวนอะไรสักอย่างก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการขนของใช่เราไม่ได้มาคนเดียวฮะเรามากันหลายคนแต่ที่นี่ดีมากคือบางคนบอกมันจะแดกแรงดูเด็กแต่ตามที่ผมว่าแดดมันก็กำลังดีนะไม่ได้แย่เดี๋ยวเราจะต้องกางเต็นท์เดี๋ยวดิก็เดี๋ยวพอทำเต็มเสร็จเดี๋ยวเรากลับมาโอเคนะฮะตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วสรุปรู้แล้วนะครับว่าเรามาที่ไหนเรามาสวนแตงโมอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม่ได้สูงมากไล่แตงโมชาย10สักอย่างหนึ่งแหละตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่เดี๋ยวพอตกเย็นเดี๋ยวเราก็ต้องมาถ่ายต่ออันนี้จะเป็นวันแรกช่วงเช้าเดี๋ยวจะทำเป็นแยกคลิปเอาแล้วกันช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนมันจะได้ไม่ปนกันมากก็มีคนมากางเต็นท์เยอะอยู่น่ะเห็นไหมมันเป็นสถานที่กางเต็นท์หรือเปล่าไม่น่าใช่แต่แบบถ้ากางได้ก็กางแบบวะแบบนะแดดดีเหมือนเดิมเลยเห็นเขาบอกตรงนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำแต่น้ำมันแห้งก็เนาะอากาศประเทศไทยน้ำหายเร็วกว่าแดดฝนตกแป๊บเดียวแห้งละแดดประเทศไทยแรงโอเคเรากลับถิ่นดีกว่าบายโอเคสำหรับวันนี้นะฮะตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนแล้วหลังจากกางเต็นท์เสร็จเราก็ออกไปข้างนอกมากลับมาแล้วก็กินข้าวเรื่องปกติอะเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มก็เลยพามาดูที่สะพาน
ก็สำหรับคืนแรกเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยนะใช่ไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่จะพิเศษไม่พิเศษยังไงก็ยังเป็นเรื่องดีแหละฟ้ามืดมากวันนี้มีแต่แสงไฟตามสะพานที่ยังส่องแสงมีแมลงมาตอมด้วยไฟมันก็มีเยอะแหละก็สวยดีเอาล่ะวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันที่2สวัสดีครับบาย